ถ้าพูดถึงเรื่องศรัทธานี่ดิฉันศรัทธาพ่อท่านมากที่สุดเลยที่เข้ามาอยู่ในอโศกนี้ได้ก็เพราะความศรัทธาแต่ว่าศรัทธาเราก็ต้องมีขอบเขตแต่ก็เข้าใจนะว่าความรักของพ่อครูตอนนั้นดิฉันก็ดื้อนะป่วยแล้วก็มีมานะอัตตาอยากจะออกไปข้างนอกได้ยินข่าวกลุ่มอุบลบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยพ่อท่านถามถึงแววไปไหนแววไปไหนโอ้โหมันซาบซึ้งใจมากเลยพ่อยังห่วงลูกอีกตัวกับที่ไม่มีค่าอะไรเลยพ่อก็ยังห่วงพ่อก็ยังไอ้นี่ถามถึงแล้วก็ดิฉันประทับใจคําสอนของพ่อทุกประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือเสียสละเป็นบุญเอาเปรียบเป็นบาปโอ้โหมันเข้าใจจริงๆเลยเอาเปรียบนี่เป็นบาปนะเสียเปรียบนี่ได้บุญนะก็เพิ่งรู้ที่จริงมันก็รู้มานานนะแต่มันไม่ชัดเจนแต่มันชัดเจนตรงที่ว่าโอ้เสียเปรียบเท่าไหร่ยิ่งเป็นบุญเท่านั้น